ี่จะไปหลังเธอเนี่ยเบื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปทำงานอย่างพี่ชานาอีกไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีไงแล้วจะนั่งเบื่อแบบนี้อีกนานไหมอยากให้ฉันสบายใจฉันก็ขึ้นไปนอนเองเซอร์ไพรส์เหรอจ๊ะฉันก็กลัวเธอเหงาอ่ะก็เลยชวนเพื่อนมาเซอร์ไพรส์เธอไงสองคนนี้ใช่ไหมที่ร่วมมือกันเซอร์ไพรส์ฉันเนี่ยเอ้ยเมื่อก่อนที่หาคิดถึงอีกมานี่มาเดี๋ยวต้องเลือกคิดถึงคิดแกจังเลยนะSo I won't hesitate no more, no more. It cannot wait.เขียนคิ้วเหมือนอีโต้สวยค่ะขอบคุณค่ะว้าตายแล้วสวยค่ะเฮ้ยน่ากลัวมากปกติชีไม่เขียนอย่างงี้นะเอาม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 าชนโอเคขอต้อนรับกลับสู่กรุงเทพแล้วก็ชีวิตการทำงานของพวกเราเย้เออนี่พวกเราจะไปทำงานอะไรกันบ้างเนี่ยฮะนี่ฉันนะฉันก็จะเริ่มต้นทำร้านเสื้อผ้าของตัวฉันเองฉันจะทำให้แบรนด์อัฐวุฒิเนี่ยซึ่งเป็นชื่อของฉันเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกประมาณแบบว่าน้องๆอาร์มานี่กุชชี่พราด้าเลยโอ้ยพอนี่เวลาจะเวิร์กก็เวิร์กมันน้อยลงนิดนึงนะอ่ะทำมาเลิกแล้วเมย์นะนี่เมย์อ่ะไม่มีปัญญาทำร้านใหญ่แบบอาร์ตหรอกก็คงเป็นร้านเสื้อผ้าเล็กๆแหละแต่ก็คงหนีไม่พ้นแฟชั่นเลยเนาะจะดีแล้วเริ่มจากร้านเล็กๆแบบพอเพียงเนาะค่อยเป็นค่อยไปไงเรื่องของเรื่องคือมันทุนน้อยนะเซ่ ไม่มีเงินขนาดนั้นค่อยๆเนาะเริ่มไปก่อนนะคะล่ะแผนการอนาคตฉันเหรอก็นี่ไงมีเมียมีลูกนะเฮ้ยทะลึ่งโอ้ยอ่ะเอาจริงนะฉันก็ยังไม่มีแผนการชัดเจนนะว่าทำอะไรดีเฮ้ยเกิดมาเป็นคนรวยมันก็อย่างนี้แหละเนาะชิวๆเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องกลัวอดตายด้วยแล้วก็ตาฉันฉันก็คงไปสมัครเป็นลูกน้องแกสองคนละกันโอ้แหมนี่เรื่องอะไรฉันจะจ้างชนีอย่างแกยักษ์แหมชนีที่ร้องแบบว่าแรงเลยจิกเจี๊ยกอ่ะบ้าเหรอชนีบ้านแกร้องจิกเจี๊ยกอ่ะเขาต้องร้องบ้าหน้าเกียร์ร้องจิกเจี๊ยกก็พอ
เบาๆกันหน่อยได้ไหมเพื่อนๆแกพวกนี้เขาไม่มีงานมีการทำอย่างเงี้ยถือไม่แยกย้ายกลับบ้านไปนอนสักทีเอ้นี่คุณมีแขกมาบ้านพูดแข่งนี้เหรอฮะเธอก็เหมือนกันพวกนี้ต้องตื่นเช้าไปทำงานกับฉันยังไม่รู้จักไปนอนอีกรับผิดชอบแบบเพนไหมฉันรู้นะฉันมีความรับผิดชอบถึงฉันจะนอนดึกแค่ไหนฉันก็ตื่นไปทำงานทันก็แล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนาเดี๋ยวเมย์ว่าจะกลับพอดีเลยอ่ะนะใช่ฉันก็ง่วงพอดีแหละงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งหน้าบ้านเองปะไปก่อนนะอยากคุยกับฉันอ่ะผมจะแนะนำให้รู้จักกับเลขาคนใหม่ของผมเธอชื่อว่าอนามิกาหรือเรียกสั้นๆว่าอนาก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะต่อจากนี้ไปถ้าเกิดใครมีงานอะไรก็เรียกใช้ได้ตามสบายไม่ต้องเกรงใจอันที่จริงแล้วเนี่ยอนาก็เป็นแค่เลขาคตาทัพหรือจะเรียกว่าเลขาชั่วคราวก็ได้จนกว่าผมจะหาเลขาตัวจริงมาทำงานได้เลขาชั่วคราวคนนี้ก็จะหมดหน้าที่ทันทีแค่นี้ละมีปัญหาอะไรไหมไม่มีค่ะบอสโอเคดีแล้วแล้วก็ทำให้เสร็จภายในเย็นนี้เฮ้ยเย็นนี้เลยเหรอถูกต้องหรือว่าจะเสร็จสักประมาณก่อนเที่ยงก็ยิ่งดีเลยคุณนี่ฉันมี2มือกับ1หัวกะโหลกนะคะจะเสร็จยังไงทันคะเอาแล้วก็อย่าลืมสมุนไพรฉันด้วยล่ะกาแฟดำน้ำตาลช้อนเดียวคือไม่ต้องนี่ฉันไม่ใช่คนใช้นะออฟฟิศคุณไม่มีแม่บ้านหรออ๋อมีแต่ฉันอยากใช้เธอกินกาแฟดำใช่ไหมจัดให้กาแฟค่ะกินให้หมดเขียนปิดเขียนปิด
ชนิดกาแฟแบบนี้จริงๆเหรอคะอ๋อคืออยากเปลี่ยนแบบบรรยากาศเปลี่ยนรสชาติอะไรเงี้ยชีวิตค่ะ